สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเบียร์ดัมซิ่งนะครับผมวันนี้มาอัปเดตนะครับเจ้า8น็อตนะครับที่อูช่างต่อกันหน่อยครับนี่ช่างก็เริ่มแกะลายเก็บลายแล้วครับนี่นะครับเริ่มจัดแล้วครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย วันนี้จะออกมาเป็นพักอะไรเนาะพี่น้องเอ้ยจากต่อเลือกพักไหนครับเมื่อวานบัตรเสียเออยับจะนับนี่ดูครับเริ่มแล้วครับแกะครับตรงนี้ช่างต่อให้แก้ใหม่ครับช่างต่อบอกว่าสีนี้ไม่สวยครับจัดใหม่เลยเป็นไงครับฝีมือฝีไม้ลายมือของช่างต่อเรานี่ไม่ผิดหวังครับมาที่นี่จบครบในที่เดียวครับไม่มีหมกนะข้างในพ่นเต็มหมดเลยครับนี่สุดจัดครับรองพื้นก่อเหล็กทั้งหมดเลยครับทั้งลูกเลยนี่ครับเขามีจรรยาบรรณของความเป็นช่างนะครับเนาะไม่มีเอาเปรียบลูกค้าครับแบบนี้ราคาถูกแพงลูกค้าก็ไม่เกียงครับนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเต็มจากกูช่างต่อไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวทำสีกระบะเสร็จผมจะให้ช่างต่อยกกระบะลงครับผมจะเอาคันซีไปชุบสแตนเลสนะครับผมนะจะหนักจะเต็มมาเลยเนาะใช่ไหมช่างนี่เป็นไงครับพี่น้องเอ้ยสวยไหมถูกใจหรือเปล่าครับนี่สีก็สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินแลมโบนะ FC นะช่างต่อถูกใจครับนี่ฝาท้ายก็จะเป็นเทาแลมโบนะครับส่วนฝั่งนี้ยังไม่แกะนะครับยังไม่แกะนะ FC นะนี่ก็ช่างต่อก็ทำให้ทุกวันครับทำเรื่อยๆครับงานก็เยอะเต็มหมู่เหมือนเดิมครับนี่มาดูฝีไม้ลายมืออู้มียำหมุดด้วยครับตรงนี้ครับ FC ป้าดว่ะคือโกรธเหรอวะช่างต่อมันมีตรงไหนยำหมุดได้อีกนี่ฮะมันมีอะไรที่มันย้ำหมุดได้อีกปัดดูอ่ะอู้ยังจ้าบเลยสิดูอ่ะบังโคลนไหมย้ำหมุดด้วยครับแม่ไม่ธรรมดาครับสุดจัดเลยนะ FC นะนี่ช่างต่อจัดให้ครับอู้สวยเลยครับนี่เดี๋ยวผมไปดูนะนี่นี่ครับเป็นไงพี่น้องเอ๊ะเจ้าเลยครับอยู่เมืองไทยก็เจ้าเลยนี่เริ่มเก็บงานไปทีละนิดครับช่างบอกว่าก็เร่งให้เต็มที่ครับช่างต่อบอกเร่งให้เต็มที่ครับเดี๋ยวทำลงทำลายเสร็จแล้วก็จะไม่นานนะครับนะถ้าเริ่มแกะลายเสร็จก็บ่ดนหรอกพี่น้องบ่ดนหรอกเดี๋ยวช่างต่อมูให้ต้องมีขากระจุกอีกนะครับขากระจุกขาไฟเดี๋ยวราวไฟข้างบนนี่เดี๋ยวผมต้องพิจารณาก่อนนะว่าจะเอาทรงไหนเผื่อจะเอาเป็น10ชั้นอะไรอย่างงี้นะ FC ก็จะชอบหลายๆชั้นหน่อยครับนะครับหัวก็ขัดออกเริ่มขัดมาแล้วครับนี่เหลือพ่นนะครับพ่นเก็บงานครับช่างต่อจัดให้ครับแต่สีสดมากเลยครับดูอันนี้ยังไม่ได้ลงแล็กเกอร์นะครับยังไม่ได้ลงแล็กเกอร์อันนี้แค่พ่นแบบพังๆไปก่อนนะช่างต่อบอกนะใช่ไหม อันนี้ไม่ได้โม้นะ FC นะ นี่ช่างต่อปิดจะแก้ตรงนี้ใหม่ครับตรงนี้เอาเป็นสีขาวครับ ช่างนิ่งงงเลย สรุปเพิ่งเจ้าสีไหนแน่วเหลือคนขาวอีก
เฮ้ยมันบอกสีอะไรวะเดี๋ยวไปเปิดดูยูทูบก่อนเปิดปุ๊บจัดสีขาวเลยยับเลยนี่ครับเกียบว่าตัวนี้ไม่ค่อยสวยครับก็มันไม่ค่อยเข้าอ่ะเนาะช่างเนาะสีนี้เนาะจัดใหม่เลยเนาะจัดสีน้ำเงินครับช่างบอกมันไม่เข้ากันครับเพราะเราไม่เข้ากันครับ FC มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับจัดใหม่ครับเกมาอยู่ป่ะเออลูกพี่ผมถามว่าดินด่วนอ่ะทำไมถึงใส่เพชรครับแล้วถ้าบอกถ้าผมใส่ทองจะได้ไหมลูกพี่เคยใส่ใจเออนี่ช่างต่อเคยใส่ใจแล้วได้แค่มองครับ โอ้อันนี้ก็ว่าซอยนะครับเนาะนี่ใส่เพชรแกบอกว่าใส่อย่างอื่นได้ไหมเห็นอู่ไหนก็ทำแต่เพชรครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ทองให้ดูนะใส่ทองให้ดูครับเผื่อจะได้ใจเนาะช่างต่อจัดให้ครับช่างต่อบอกว่าของจริงไม่ต้องคุยเยอะครับทำไปเรื่อยๆครับก็ FC ก็หลายคนก็อาจจะลืมมันไปแล้วนะครับว่ารถคันนี้เสร็จหรือยังทำถึงไหนแล้วเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมาก็หลายเดือนแล้วครับรถยังไม่เสร็จครับเพราะว่าเราก็ให้ช่างเก็บงานครับนะครับนี่ไม่ธรรมดานะนี่ฝีมือแกนี่ดีแต่ว่าฝั่งนั้นแกยังไม่แก่ครับสงสัยช่างต่อตกใจเห็นผมส่งรูปคันสีน้ำเงินมาอู้อย่าบอกนะว่าเอาลายนี้ได้ทำไมถึงคันเลยส่งมาแล้วก็ไม่ตอบเลยส่งมาไม่ตอบโอ้คิดหนักเลยเอาแล้วไม่ใช่คือที่ส่งมาน่ะคือผมจะบอกช่างอยู่นะว่าผมอยากได้โทนสีนี้แต่ว่าผมไม่มีเวลาตอบครับผมขับรถมาช่างต่อเกาหัวรอเลยครับว่าอู้กูได้ทำใหม่หมดเลยแน่โอ้มันไม่ใช่ครับ FC ก็เรามันต้องรู้จักยังไงล่ะเขาเรียกว่าทุกอาชีพอ่ะมันต้องสงสารกันครับคนเราอ่ะจะเอาแต่ตัวเองไม่ได้ครับมีอะไรเราคุยกันครับไม่ถูกใจตรงไหนก็ว่ากันไปนะครับแต่นี่ลายแกสวยครับสวยมากถูกใจเลยแหละ FC แต่ว่าเนี่ยมันแค่ไม่เข้าสีนี้เดี๋ยวแกจะทำเป็นสีน้ำเงินให้ครับนี่สีเขียวเนี่ยนะครับผมว่าโอเคเลยแหละ FC เนาะแกทำคนเดียวนะครับไม่ยอมให้คนอื่นบายด้วยเลยครับบายคนเดียวครับดูอ่ะนะครับช่างต่อบอกว่าเดี๋ยวจัดให้แจมๆเลยครับอันนี้จะเป็นที่เด็ดบ้านกวดและที่เด็ดหมู่8นะครับเดี๋ยวเจอครับตกล้อเล็กลากลูกใหญ่ครับ ต้องโอ้คันนี้เหลืออีกเยอะนะครับที่จะทำอยู่ช่างต่อก็พวกระบบไฟขากระจกกันชนพวกนี้นะครับทำมาจากนี่เลยนะครับเอาให้เสร็จที่เดียวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปที่อื่นจอดตรงนี้นะครับ FC เดี๋ยวผมจะมาถอดล้อถอดอะไรออกเลยครับเดี๋ยวช่างต่อจะขยับรถผมครับถอดล้อถอดอะไรกลับบ้านให้หมดเลยนะครับเพราะอยู่ร่มนะครับถึงกับอู่ผมไปก็ไม่มีที่จอดครับจอดตากแดดครับ ต่อเกือบเป็นล้านครับเอาไปจอดตากฝนป้าเราพิจารณาได้แล้วนะครับนะรถไม่มีที่จอดเลยครับนะป้านะอย่าให้ต้องขึ้นเสียงนะป้านะนี่กันชนนี่ก็เป็นของผมนะครับนะ ABS ตัวนี้ตัวใหม่ครับกันชนเป็นเลดแต่ว่าผมไม่ชอบครับผมทำสีครับนี่ได้จะทำลายเหมือนกับอืมเราจะทำลายครับลายแบบตั้งแน่ง สุดจัดครับหัวก็เริ่มปิดหนังสือพิมพ์แล้วครับแต่ว่ายังไม่อะไรนะยังไม่พ่นครับเล็กยังมุดมุกุ้นมายังหนาวาเลียดไหมหนาก็มุกุ้นวาเลียดโอ้ช่างต่อว่าจัดเกินเสริมความแข็งแรงเนาะใช่ไหมเนาะถ้าบางๆมันไม่สวยเลยมันจะงอๆบุบๆดิเนาะนี่ช่างต่อเขา
ขารู้งานครับว่าตรงไหนต้องเอาแบบนั้นแบบนี้ครับนี่แกรู้งานครับเพราะว่าเนี่ยอย่างตรงนี้แกก็รู้ครับว่าต้องแก้ครับ โอ้ไม่ธรรมดาครับกวนสร้างครับพี่น้องผมไม่ได้หรอกที่ผมไม่มาอัปเดตให้ FC ดูบ่อยๆเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไม่อยากมากวนช่างครับผมมาแล้วช่างไม่เป็นอันจะทำงานครับแค่ผมส่งรูปมา2รูปนี่ช่างก็แทบจะกินข้าวเที่ยงไม่ได้แล้วครับผมรู้เลยว่าผมคิดเลยว่าช่างต่อนี่เรียบร้อยแล้วสงสัยแกจะคิดว่าผมไม่เอาลายนี้แน่ๆเลยไม่ใช่นะ FC นะคือบางทีน่ะที่ผมคุยกับช่างน่ะเราชอบลายอีกคันหนึ่งแต่ว่าเราชอบสีแบบอีกคันหนึ่งครับก็มันก็เลยสั่งช่างไม่ถูกครับก็เลยให้ช่างดูด้วยให้ช่างต่อดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูช่วยผมด้วยครับนะครับนะแค่ดินขอบตัวเนี่ยไม่เล่านี่โอ้ยเป็นธรรมดาดิตามขอบนี้เจ็บหมดเลยว่ะแหลมๆไม่เป็นไดไม่ต้องติดไม่ได้ในช่างพ่นเลยอืมเจ้าของเขาไม่รู้หรอกช่างพ่นเลยเย็ดดีไรเจ้าของเขาไม่อยู่หรอกเย็ดดีปนั้นมันยาสีเกินค่ะนะด็อกเตอร์ช่างต้องนี่ครับเรียบร้อยครับนี่อีกไม่นานครับเปลี่ยนแค่ตรงนี้สีน้ำเงินอืมเคลือบเลยครับจัดครับรอจะนับนะโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันตอนคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ล่ำลาทุกท่านไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบอเบียดัมซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ